สดพดหมู่สวัสดีค่ะกล้องสดค่ะพดหมู่ค่ะค่ะวันนี้พี่พดไม่มานะคะมีเป็นน้องสาวพดมาเองนะคะหน้าเหมือนเลยเนาะเหมือนไหมแสดงว่าหน้าตาดีเหมือนพี่พดแต่พี่กล้องก็วันนี้ค่ะบอกก่อนเลยว่ามากินกันนะคะวันนี้ค่ะอาหารง่ายๆแล้วก็ทุกคนต้องเคยกินมาก่อนเลยคืออะไรคุณก๊อฟแก๊ปร้านเกี๊ยวแซ่บเกี๊ยวซ่าฮาลานค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าร้านนี้นะพี่กล้องเปิดมากว่า6ปีเป็นเดลิเวอรี่นะเจ้าแรกนะคะแถวย่านลาดพร้าวเลยตอนนี้ค่ะอยู่กับคุณป๊อปกับคุณม้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นฮาลานนะคะฮาลานฮาลานนะคะบอกก่อนนี่คุณป๊อปคุณม้าเป็นสามีภรรยากันใช่ค่ะตอนเปิดร้านนี้เปิดร้านนี้นะคะเปิดร้านนี้ขึ้นมาแล้วก็ร้านนี้มีกี่เปิดได้ยังไงใครตลอดก็เดิมทีนะครับคือคอนเซ็ปต์ของร้านเนี่ยเกิดขึ้นมาจากการที่ว่าทางผมเองอะเดิมทีผมเป็นคนพุทธก็คือเมนูส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีแต่พวกหมูเราก็เลยมาคิดว่าเฮ้ยเนี่ยผมก็จับพัดจับผูมาแต่งงานกับคนอิสลามผมก็เลยคิดว่าทำไมคนอิสลามเมนูทานน้อยจังเลยหรืออย่างผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยเรามาลองทำเอ้ยเรามาลองทำเมนูเริ่มต้นที่ว่าเดิมทีมันเป็นหมูแล้วลองทำให้มันเป็นแบบคนอิสลามทานได้สิก็เลยกำเนิดมาเป็นเกี๊ยวซ่าเกี๊ยวซ่าเพราะว่าเกี๊ยวซ่าเดิมทีมันเป็นหมูไก่ก็แบบเป็นไส้ไก่ด้วยเป็นไส้กุ้งไส้เนื้อด้วยแต่ทีนี้บอกก่อนว่าไม่ใช่แค่เกี๊ยวซ่านะร้านเขาเนี่ยมีเยอะแยะมากมายซึ่งวันนี้เปิดหรือเปล่าก็เปิดครับงั้นบอกก่อนบอกเบอร์โทรศัพท์เลย0949797929นะครับ0949797929729สั่งหรือ LINE แอดก็มีด้วยครับผม LINE @gyoza.gyozap นะครับของคุณมันเป็นเลิศยังไงบอกสิก็เลิศยังไงล่ะครับคือเมนูที่เราทำเนี่ยจะไม่ใช้ผงชูรสครับแล้วมันเป็นสูตรมาจากต้องเรียกว่าแม่ยายสุดสวยทุกอย่างแม่ยายมาไหมไม่มาครับอยู่ในแบบครอบครัวเลยของสูตรคุณแม่ยายเลยใช่ครับคือทุกอย่างคิดเองทำเองหมดงั้นเดี๋ยวกูก่อนอันนี้คือเกี๊ยวซ่าแบบไหนคะอันนี้เป็นเกี๊ยวซ่ากุ้งแบบทอดนาบิ๊กจ๋าบิ๊กถ่ายดีจ้ะบิ๊กที่รักเกี๊ยวอันนี้ทอดอะไรคะเกี๊ยวซ่ากุ้งนะคะเป็นแบบกุ้งแต่ทอดน้ำมันเป็นทอดน้ำมันแบบทั้งตัวแบบทอดกรอบใช่ทอดกรอบกล่องนี้ได้กล่องนี้489ค่ะถูกนะพี่กล้องเป็นกุ้งแล้วเป็นตัวๆเลยชิ้นละตัวเลยได้กุ้งทั้งตัวเลยและนี้เป็นเกี๊ยวซ่าแบบเกี๊ยวซ่าแบบทอดน้ำเป็นไก่ทอดน้ำเป็นไก่เล่ากุ้งมาทอดน้ำได้ไหมได้ค่ะได้ได้เหมือนกันแล้วจะลองสั่งแต่ทอดน้ำนี่คือจะปลอดภัยคือไม่มีความมันใช่อันนี้เท่าไหร่อันนี้259ค่ะเพราะกุ้งมันจะแพงกว่าไก่นะคะอันนี้เป็นเกี๊ยวซ่าเกี๊ยวซ่าเนื้อค่ะแบบทอดอะไรอะไรก็ได้หมดเลยใช่ค่ะกล่องนี้เท่าไหร่กล่องนี้อยู่ที่179บาทที่รักจ๋าที่รักเท่าไหร่นะอันนี้179บาทค่ะอันนี้ก็เหมือนเป็นเครื่องนึงผัวพี่ใช่ตัดกล้องนี่นี่เขายอมคุณหรือยังแล้วมีเกี๊ยวอะไรคะอันนี้เป็นเกี๊ยวซ่าหน้าชีสค่ะอันนี้เท่าไหร่คะตัวนี้170บาทค่ะไม่แพงเนาะชีสเยอะมากชีสกำไรเหรอคุณป๊อปมากชีสกำไรเหรอขายไม่เอารวยครับขายไม่เอารวยเข้าสังคมได้ขายเน้นอร่อยได้มีอันนั้นคืออะไรคะอันนี้ค่ะอันนี้ค่ะถามสิคะคุณป๊อปแกอันนี้เป็นเกี๊ยวซ่าไก่สไปซี่ชีสค่ะก็จะมีทั้งชีสแล้วก็เป็นคลุกซอสเท่าไหร่คะนี่ตัวนี้269บาทโอ้น่ากินมากพี่ก้องเวลาส่งไปเป็นแบบนี้อันนี้คือหน้ากล่องเขาเป็นกล่องแบบนี้เป็นลักษณะมีโลโก้ชัดเจนและน้ำจิ้มราคาน้ำจิ้มถึงที่เกิดสั่งไปแล้วมันไม่กรอบก็มีไงต่ออ๋อสามารถไปอุ่นเวฟได้นะคะเวฟเนาะหรือเข้าเตาอบลมร้อนนิดนึงให้มันติ้งกรอบกรอบน้ำจิ้มแตกต่างกันยังไงน้ำจิ้มของเราจะมีอยู่3แบบเลยหมอไม่เห็นมั้งบิ๊กเห็นไหมบิ๊กตัวอันนี้คืออะไรฝั่งพี่ก้องก็จะเป็นโอโคค่ะเป็นซอสโอโคนะคะก็จะมีความมันๆมันจะเป็นมีความแบบมายองเนสเป็นออกมันๆอย่างเงี้ยค่ะมันน่ากินเนาะพี่ก้องตัวนี้เด็กจะชอบมากพี่ก้องแก๊ปถืออยู่อันนี้นะคะก็เป็นอีกน้ำจิ้มหนึ่งนะคะอันนี้น้ำจิ้มอะไรคะอันนี้น้ำจิ้มแจ่วนะคะก็จะเป็นสไตล์ไทยๆหน่อยก็จะมีข้าวคั่วเพิ่มความแซ่บเพิ่มความแซ่บอันการจะเป็นน้ำจิ้มดั้งเดิมค่ะเป็นพรสึกอ๋อเป็นพรสึกตัวนี้ก็จะเค็มๆเปรี้ยวใช่คือพูดง่ายก็จะได้หลายรสชาติแต่เราได้3น้ำจิ้มไปเลยค่ะได้อ๋อแสดงว่าสั่ง1อย่างนี้ก็คือ1กล่องก็คือให้3น้ำจิ้มเลยใช่ค่ะโทรเบอร์อะไร0949797929นะครับไปได้เหรอต้องอย่ายืมไปได้เหรอครับเบอร์ไลน์แอดนะคะLine @นะคะ Line @ขอพี่เจ๊ผู้จัดการโกงดอทเกียวแซ่บใช่เนาะแล้วก็ทาง Facebook Fanpage นะคะเกียวแซ่บเกียวซ่าฮาลานนะคะเข้าไปได้เลยซึ่งพี่ก้องต้องบอกก่อนว่าวันนี้เขามีโปรโมชั่นให้เราด้วยอะไรคะมีโปรโมชั่นด้วยก็อย่าลืมนะครับให้แจ้งว่ามาจากรายการ
กองโซนพดหมูครับผมรับไปเลยเกี๊ยวซ่าไก่ทอดน้ำฟรี6ชิ้นนะครับว้าตายแล้วไหนเอาใหม่สิพูดใหม่สิน้องป๊อปให้เยอะมากให้เยอะมากก็อย่าลืมนะครับว่าให้แจ้งว่ามาจากรายการกองโซนพดหมูรับไปเลยเกี๊ยวซ่าไก่ทอดน้ำ6ชิ้นฟรีนะครับอ่านี่โทรไปเลยนะคะ0949797929ค่ะร้านเปิดตั้งแต่10โมงถึง1ทุ่มปิดทุกวันจันทร์แต่วันนี้วันอังคารใช่แล้วอยู่ภาพลาดพร้าว114เดี๋ยวช่วงหน้าจะมาชิมกับเมนูที่เหลืออยู่นะคะอีกเยอะใช่ไหมคะต้องพักก่อนใช่ไหมคะเมนูต่างๆเยอะเลยที่เด็กมากินกันมากๆเลยจะถามคุณป๊อปคุณมาร์ทเนี่ยให้แบบชิมอะไรยังไงพักครู่ค่ะกล้องสดพดบูทิกตอกจริงเหรอมาแล้วค่ะเบรกสองพี่ก้องหนูชอบมากเบรกนี้ต้องชิมจะได้ชิมแล้วก่อนจะชิมนะคะอันนี้คืออะไรคะคุณป๊อปเป็นไก่อบน้ำสดไก่อบน้ำสดครับไก่อบน้ำสดแต่นี่ไหนคะตัวนี้จะมีขายในอนาคตค่ะพอดีเรากำลังจะเปิดร้านร้านมีก็อนาคตไหมอนาคตเหมือนกันค่ะอนาคตคือต้มแซ่บต้มแซ่บตีนไก่ต้มตีนไก่ที่คุณก้องชอบกินไงคอลลาเจนเยอะร้านนี้นะอันนั้นเป็นข้าวแกงกะหรี่ค่ะอันนี้มีอยู่ที่ร้านมีอยู่แล้วตอนนี้เท่าไหร่คะนี้อันนี้99บาท99บาทร้านนั้นส่วนราเมงสไปซี่ค่ะก็จะเป็นราเมงเนื้อตุ๋นแบบตุ๋นนุ่มๆเลยค่ะ99บาทเหมือนกันถูกมากร้านนั้นน่ะอันนั้นขายยังตัวนี้ยังไม่ได้ขายค่ะน่าจะเป็นในอนาคตเป็นไก่ต้มน้ำปลาน่ากินมากเมื่อกี้โปรโมชั่นยังไงนะคุณป๊อปก็โปรโมชั่นนะครับอย่าลืมว่าแจ้งว่ามาจากรายการก้องซดพดหมูนะครับรับไปเลยเกี๊ยวซ่าไก่ทอดน้ำ6ชิ้นโอ้โหไม่มีขั้นต่ำในการสั่งคุณจะขาดทุนนะไม่ใช่ไรครับทำเพื่อสังคมครับเพื่อรายการนี้รายการเพื่อวันนี้วันเดียวครับผมคุณรีบสั่งเลยที่หมายเลข0949797929นะเฉพาะวันนี้นะคะบอกก่อนนะคะสั่งราคากี่บาทก็ได้ครับผมขอให้สั่งวันนี้โทรไปที่เบอร์0949797929รับไปเลยเกี๊ยวซ่าเป็นไก่6ชิ้นทอดน้ำครับผมรับไปเลยฟรีนะคะแค่โทรบอกว่าจะรายการกล้องสดพดหมูค่ะโทรไปเลยค่ะก็แป๊บชิมเลยต้องชิมค่ะฉันรู้เธออยากกินเกี๊ยวกุ้งเกี๊ยวซ่ากุ้งฉันรู้ว่าเธอหิวนี่ไอ้ยังลืมเธอมีน้ำขายไม่ใช่หรอใช่ค่ะมีน้ำด้วยมีน้ำอะไรบ้างคะเป็นชาเย็นโกโก้แล้วก็เป็นสตรอเบอรี่มัทฉะแต่นั้นมีขายที่ร้านใช่มีขายที่ร้านส่งเดลิเวอรี่มั้ยส่งเดลิเวอรี่เหมือนกันค่ะแต่โทษนะคะน้ำนี่ไม่ได้แจกเกี๊ยวซ่านะคะถ้าสั่งน้ำขวดเดียวกูตายค่ะมีเพื่อนไม่ร่วมไม่ร่วมงานไอพี่ใช่สั่งชายเย็นขวดหนึ่งสิบกว่าบาทกี่บาทคะชายเย็น40บาทค่ะ40บาทแถมเครื่องซ่าหนึ่งก็เจ๊งค่ะอันนี้ไม่รู้บริการแต่คือว่าสั่งไปแกล้มก็ได้กันได้นะคะจะได้แต่เครื่องซ่านี่มีขายแบบฟรีซบอกพี่เขาก็ลืมใช่แบบเป็นฟรีซใช่ไหมคะใช่ครับคือสั่งเป็นฟรีซช่องแข็งได้เก็บได้กี่วันคะเก็บได้เป็นเดือนหยุดกินไม่ทานพูดเลยเก็บได้เป็นเดือนค่ะก็แกล้มกินยังคะพี่ก้องกรอบมากขนาดก่อนเข้ารายการนี่วางมาสักพักแล้วนะพี่ก้องกรอบมากแล้วก็กุ้งโตๆมากน้ำจิ้มพรสื่อเลิศโอเคเลยโอเคเลยพี่ก้องต้องลองเมื่อกี้หนูได้ช้อนกลางพี่เพิ่งทำฟันมาเมื่อเช้าคลินิกเปิดหรือไม่เท้าอ่ะเอ้าเปิดตั้งแต่9โมงค่ะไม่มีพีค่ะฉันเป็นไข่งั้นหนูจิ้มต่ออ่ะให้หนูจิ้มนี่เอาไก่ทอดนี่เป็นไก่ทอดน้ำคุณจิ้มนี่คุณจิ้มต้องจิ้มออริจินอลค่ะออริจินอลค่ะหนูเอานี้ไปนะหนูจะเอานี่โอ้น้ำจิ้มที่เด็กชอบกินกันใช่เด็กชอบกินมากค่ะตอนนี้อันนี้กล่องนี้200กว่าบาทใช่ค่ะใช่ไหมคะผู้ง่ายสั่งกล่องนี้คุณได้กล่อง6ชิ้นหนึ่งทอดน้ำเป็นไก่เหมือนกันเลิศคุ้มมากมีราคาชิ้นใหญ่มากนี่โอ้โหปากน่ากลัวเนาะอร่อยมากเป็นไงคะอร่อยเนาะมันจิ้มไหนไหมคนชอบมากคือมันน้ำจิ้มที่มันจิ้มผสมกับมายองเนสใช่ค่ะแล้วเด็กชอบกินมากอันนี้เป็นชีสถ้าคุณลองสไปซี่ดีกว่าสไปซี่ชีสลองสไปซี่ชีสสิถ้าเกิดใหม่ๆนะพี่ก้องคงยืดหน้าดูมากเลยพอดีแอร์ห้องส่งเราเย็นนะคะอันนี้เป็นแบบสไปซี่ด้วยนะพวกเราจะเน่านี่ดูสิชีสเยอะมากเยอะไหมพี่ลองกินเดี๋ยวต้องเคี้ยวดีๆเลยเดี๋ยวฟันแตกยืนหนึ่งเรื่องความกรอบเลยครับเดี๋ยวกลัวฟันแตกเคี้ยวจนหอบก็ไม่แตกไม่กลัวพี่ฟันแตกเดี๋ยวต้องไปหาดีเป็นแบบสไปซี่ชีสนะคะเป็นไงคะเพิ่งเด็กเพิ่งกินเข้าไปเนี่ยยังไม่จะรู้แล้วเลยตลอดเลยที่ซอสพิซซ่าใช่ไหมคะครับเลยค่ะซอสพิซซ่าเห็นว่าหนูพูดถูกไหมมันจะเผ็ดนิดนึงบาร์บีคิวอร่อยมากพี่คุณจิ้มซอสนี่ซอสนี้เนาะคอนเสิร์ตนี่ลองดูอุ้ยคุณกระหม่อมหนีบยังรู้ว่ากรอบไหมนะเดี๋ยวขอเคี้ยวช้าๆนะเพราะไส้เยอะมากไส้เยอะมากพี่ก้องกินตรงกลางเลยฟันแตกระวังฟันแตกอะไรกรอบเคี้ยวฟันตัวเองหรือเปล่าน่ะกรอบกรอบไหมเลิศสองกรอบเลยเนาะกรุบ
ชีสให้เยอะมากแล้วอร่อยมากต้องบอกกันนะครับโปรโมชั่นวันนี้น้องสั่งเมนูอะไรก็ได้นะคะไม่มีขั้นต่ำแถมฟรีเกี๊ยวซ่าไก่6ชิ้นฟรีเลยนะคะที่ร้านนี้เลยค่ะเกี๊ยวแซ่บเกี๊ยวซ่าฮาลาลนะคะเบอร์0949797929โทรไปเลยอันนี้อนาคตอนาคตมีแน่เพราะเดี๋ยวอนาคตจะเป็นหน้าร้านแล้ว2อย่างนั้นมี2อย่างนี้นะคะก็คือราเมงตุ๋นสไปซี่นะคะแล้วก็เป็นแกงกะหรี่ไก่กรอบก็คือ99บาทนะคะโทรไปสั่งได้เลยนะครับเมนูน่ากินมากเขาเปิดมากว่า6ปีแล้วนะเป็นเจ้าแรกในย่านลาดพร้าวเลยของทานลงทานเล่นอะไรมีหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนติดใจเนาะเพราะฉะนั้นอย่าลืมโทรไปสั่งนะคะอันนี้อร่อยพี่ก้องลองชิมนิดดูนะขอชิมน้ำหน่อยนะคะชาไทยได้ค่ะแก้วละ40บาทถูกมากครับพี่ก้องลองชิมฮาลาลนี่คือเหมือนกับว่าทุกคนทานได้หมดที่ต้องมีฉลามทานได้ทั้งแต่เราเลือกได้ใช่ไหมว่าแบบจะทานกุ้งทานแบบนี้แบบนั้นคือเป็นเซตเลยถูกต้องครับก็แบบฟีดก็มีแบบฟีดนี่คือแพ็คหนึ่ง30ชิ้นแพ็คหนึ่ง30ชิ้นค่ะแล้วก็คือจะส่งแบบห้องเย็นให้เลยโอ้โหแล้วก็อยู่ได้เท่าไหร่คะอยู่ได้เป็นเดือนเลยค่ะอยู่ได้เป็นเดือนเลยถ้าจะกินก็เอามาแค่ทอดน้ำก็ได้ก็จะที่หน้าซองอยู่ซอยลาดพร้าว114ครับตอนนี้เป็น delivery นะครับแต่เดี๋ยวเราจะมีหน้าร้านที่ซอยมหาไทยครับเปิด10โมงถึง1ทุ่มโทรเบอร์อะไร0949797929นะครับโทรไปเลยไลน์@เกียวซ่า @เกียวแซบหรือว่า Facebook นะคะเกียวแซบเกียวซ่าฮาลาลเข้าไปติดตามได้เลยนะคะของอร่อยเพียบอยู่มานานกว่า6ปีนะคะแล้ววันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษเลยสั่งเมนูอะไรก็ได้นะคะได้เกียวซ่าไก่ทอดน้ำฟรี6ชิ้นพี่ก้องอร่อยอย่างนี้เราต้องมอบป้ายด้วยเลิศมากและนี่ฮะชาเย็นก็อร่อยมากอร่อยจนต้องอร่อยต้องอาบเลยดูดูไปพิธีรีตานะคะต้องบอกเลยว่าอร่อยอย่างนี้นะคะการันตีโดยกล้องสดพจน์มูนะคะต้องมอบป้ายมงคลให้กับคุณป๊อปแล้วก็คุณมานะคะเพื่อให้รู้นะคะว่าร้านนี้อร่อยจริงๆค่ะจะต้องกราบนะคะครับอร่อยไหมครับพี่ก้องอร่อยจริงกันปะกินไม่หยุดเลยอันนี้นะคะโปรโมชั่นอีกทีนึงค่ะคุณป๊อปค่ะคุณมาค่ะก็อย่าลืมนะครับว่าแจ้งว่ามาจากรายการกล้องสดพจน์มูรับไปเลยเกี๊ยวซ่าไก่ทอดน้ำ6ชิ้นนะครับฟรีไม่มีขั้นต่ำในการสั่งรสชาติการทอดคนละแบบใช่รสชาติการทอดจะไม่กรอบมากดีต่อฟันอันนี้ก็กรอบแบบนั้นใช่เพราะว่ามันเป็นกุ้งอยู่ข้างในด้วยนะคะแล้วก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าสั่งเมนูไหนก็แล้วแต่นะคะฟรีเนาะเกี๊ยวซ่าไก่ทอดไก่ต้มเนาะ6ชิ้นไก่ทอดน้ำ6ชิ้น6ชิ้นเดี๋ยวไม่มีใครแก้แบบนี้เลยอร่อยตอนนี้แบบชีสก็อร่อยช่วงหน้าค่ะเราจะไปวัดพระศรีนาคาธุรคาเทวีนะคะหรือว่าวัดแขกคลอง4นะคะต้องบอกเลยพาไปมูปังๆงานเงินความรักนะคะต้องบอกเลยว่าที่นี่ศักดิ์สิทธิ์มากอย่าลืมติดตามตัวเองเหรอจำไม่ได้ห นูไปค่ะเบรกหน้านะคะวันนี้ขอบคุณคุณป๊อปคุณมาด้วยค่ะขอบคุณครับอร่อยมากค่ะเกี๊ยวแซ่บเกี๊ยวซ่าฮาลาลค่ะกินต่อกล้องสดพดมูสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมชาวกล้องสดพจน์มูทุกท่านนะวันนี้อยู่ผมครับเจิ้นฮะก๊อฟแก๊ปค่ะครับผมนะพี่ก๊อฟแก๊ปครับคุณผู้ชมครับผมบอกเลยนะฮะว่าวันนี้ครับใครที่อยากจะปังนะฮะใครที่นับถือนะครับองค์พ่อองค์แม่ต่างๆครับต้องดู EP นี้เลยนะฮะองค์เทพต่างๆเลยเนาะใช่ครับเพราะว่าตอนนี้ครับเราอยู่ที่วัดพระศรีนาคาธุรคาเทวีนะครับหรือว่าที่ทุกคนรู้จักกันก็คือวัดแขกคลอง4นั่นเองครับนี่ต้องบอกก่อนพี่เจิ้นว่านี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่พี่โอแกรมเนี่ยได้แบบได้ยินว่าแบบมีวัดแขกด้วยตอนแรกเข้าใจว่ามีแต่ตรงสีลมจริงๆแล้วมีวัดแขกคลองสีด้วยแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งที่ผมชอบมากๆเพราะว่าผมชอบมาวันนี้ก็คือวันนี้บรรยากาศก็จะสบายๆแล้วก็รู้สึกว่าแบบโปร่งๆนะฮะสามารถขอพรได้แบบถึงเลยอยากเห็นแล้วข้างในเป็นยังไงบ้างอยากดูพิธีอยากแบบเข้าไปกราบไหว้องค์เทพพี่เจิ้นครับผมเพราะฉะนั้นนะเดี๋ยวเราไปมุงกันเลยดีกว่าครับไปเลยค่ะคุณผู้ชมครับและตอนนี้ครับเราก็อยู่กับผู้ที่สร้างวัดแขกคลองสีนะครับแล้วก็ผู้ที่เริ่มและผู้ก่อตั้งนะครับเป็นผู้หญิงเพียงคนเดียวนั่นเองครับสวัสดีครับมาค่ะสวัสดีค่ะลูกสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะมาครับก่อนอื่นครับผมสะดุดกับชื่อวัดมากเลยครับวัดพระศรีนาคาธุรคาทีวีปกติทำไมต้องมีคำว่านาคาด้วยครับดั้งเดิมเลยคุณแม่จะสร้างเป็นมหาธุรคาทีวีเพราะเอิญดีมความฝันของแม่เราได้ไปจองไว้ที่ตรงคลอง7พระเอิญพอประจองได้ประมาณเดือนที่3ท่านแม่เข้าฝันว่าที่นี่ไม่ใช่ที่ของท่านให้ย้ายอยู่ที่ตะวันออกฝั่งคลอง4พูดชัดมากเสร็จแม่ก็มาหากับคุณวิชัยหาไม่เจอประมาณ3วันมะลองมาดูที่นี่ไหมผมเห็นว่าที่เนี่ยที่มันยาวและเป็นไล่เป็นล็อกเลยแล้วก็มาดูแล้วก็บอกเฮ้ยต้องใช้เงินอีกเยอะแล้วนะเสร็จว่าตรงนั้นน่ะมันจะเป็นหมู่บ้านเขาก็บอกห้ามสร้างวัดแต่มันก็ประจวบเหมาะว่าเราฝันก่อนหน้าประมาณ2อาทิตย์ขอเงินคืนเขาไม่คืนนะเขาไม่คืนเราก็บอกเฮ้ยทำยังไงถ้าเกิดเงินอีกล้านห้าเขาไม่คืนเราเนี่ยเราจะเอา
ตรงไหนที่จะมารวมให้ได้เป็นตรงนี้มัน3.5 ล้านเสร็จเขาบอกเขาไม่คืนหรอกเพราะว่าเขาไม่ได้ผิดสัญญาเขาให้เราแต่เขาไม่ได้ให้สร้างวัดเขาคิดว่าเราสร้างบ้านท่านมาเข้าฝันว่าตรงนี้เป็นที่ที่แย่ของท่านให้รอประมาณอีก2-3 วีคคุณวิชัยก็พาคุณแม่มาก็มาเจอตรงนี้คลอง4ตะวันออกจริงๆก็เลยได้ตามที่ฝันก็ได้ตามที่ฝันเลยแล้วก็ข้างในเป็นงูตอนที่จะมาคุณปิงเป็นคนถมที่อันนี้ที่แม่เล่าสมัยเก่าเลยคุณปิงรับผมที่ดินคุณแม่ครับผมไปไม่ได้แล้วเพราะผมเห็นงูคลอดเยอะมากแล้วสมัยก่อนมันไม่มีโทรศัพท์เหมือนสมัยนี้ถูกไหมฮะมันมีแต่ไอ้ทัวร์ไอ้เป็นเหมือนแบบเพจใหญ่ๆแล้วก็ลิงก์อะไรพวกนั้นคุณแม่ก็ไม่มีใช้หรอกคุณปิงก็เลยถ่ายรูปให้ว่าจะหยุดก่อนนะประมาณ3-4 วันแล้วก็ไม่ถมเสร็จพอตรงนี้เป็นถนนแต่สมัยก่อนถนนไม่เยอะลูกรังแล้วในนี้ตรงนี้เป็นน้ำเป็นท้องนาหมดแม่ก็ลุยเข้ามาก็เป็นจริงลุยย่ำเข้ามาเลยงูคลอดเต็มเลยแล้วก็มีจอมปลวกจอมปลวกสมัยนั้นพอปี54น้ำท่วมไปไม่เหลือเลยก็จะเหลือตอตะโกนิดนึงแต่ตอนนี้มาใหม่แล้วค่ะคือยินดีกับท่านใหม่ถ้าเป็นศาสนาฮินดูเราเนี่ยถ้าเป็นจอมปลวกน่ะเขาเรียกว่ามูตู้ก็คือด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของพวกนาคต่างๆนะคะวัดนี้ก็เลยเปลี่ยนแปลงจากพระศรีนาคามาเป็นศรีนาคาดุรกาเดวีศรีนาคาดุรกาก็คือพระนาคาก็เลยเสาเนี้ยก็เลยแปลเป็นว่าวัดเนี้ยยิ่งใหญ่จักเป็นวัดงูไปเลยที่นี่สร้างปาฏิหาริย์หรือว่าเกิดปาฏิหาริย์อะไรบ้างครับที่แบบเล่าได้เล่าได้เยอะมากคำว่ามูจะเป็นดาราไม่ได้เอ่ยชื่อหรอกแต่เยอะมากมาแล้วก็สำเร็จพระองค์นี้จะเก่งเกี่ยวกับเรื่องคดีฟาร์มเรื่องธุรกิจแล้วที่มากันก็ได้ไปเยอะมากถึงระดับ100 ล้านก็มีโอ้โหมาขอโดยที่ไม่ต้องบนเลยปกติแล้วจะมีองค์ประธานองค์ประธานก็พระศรีนาคาดุรกาเดวีองค์นี้ที่คุณแม่บอกว่าจริงๆเราจะให้เป็นพระทุลคาเทวีวัดแขกคลอง4และวัดนี้ดุรกาเดวีคือวิษณุดุรกาวิษณุดุรกาคือวิษณุดุรกานั่นเองคือลบชนะถ้าเกิดไม่มีวิษณุกับดุรกาไปรวมกันลบจะไม่ชนะอสูรก็ยังมีอยู่ไปเรื่อยๆมีวิธีในการขอยังไงให้พรสำเร็จไหมครับมาคือหนึ่งเรื่องแรกที่เดินเข้ามาเราต้องไปถือถาดผลไม้มาถวายพระองค์ท่านและพราหมณ์จะเป็นคนไปรับแต่ในระหว่างที่เอาจิตเราต้องเอาจิตเราจิตบริสุทธิ์เรามองหน้าท่านแล้วขอพระองค์ท่านว่าเราชื่ออะไรนามสกุลอะไรต้องบอกว่าวันนี้ลูกทุกข์มากลูกอยากได้งานลูกอยากได้เงินลูกอยากได้ความสำเร็จแล้วเอาจิตน้อมนะไม่ใช่ว่าบางคนมาถึงแม่เห็นถือโทรศัพท์แล้วก็ยังยืนโทรศัพท์อันนั้นจะไม่สำเร็จแต่ส่วนใหญ่ที่แม่มีลูกศิษย์อย่างเช่นตลาดไทยอยุธยาหรือว่าต่างๆมาที่นี่สำเร็จหมดจะไม่ค่อยมีไม่สำเร็จเหมือนตั้งจิตให้แน่วแน่อยู่ที่ตั้งจิตแม่บอกอยู่ที่จิตเขานะฮะให้เลยครับผมนะครับเรียกได้ว่านะครับมาที่วัดเดียวนะครับสามารถขอพรได้เยอะมากได้ทุกองค์เลยแล้วก็ได้ทุกเรื่องเลยนะครับใช่ค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณมากครับให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเฮงค่ะครับMove.